ผมแม่งยืนหนึ่งเลยอ่ะผมรับคนแรกเชื่อเถอะอันที่สองถ้าเกิดว่าตอนนี้เขายึดทรัพย์มึงเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ก็ตอนนี้แหละคดีเนี้ยเขายึดทรัพย์มึงแล้วไม่มีสมมติแหละคดีที่สองนะถ้าเกิดมีอีกนะกูว่าเขาให้มึงตอนตอนเลยเหรอเออเขาให้มึงตอนมึงต้องไปทำหมันเหลือไว้สักครึ่งได้ไหมวันนี้จะได้ไม่เกะกะด้วยทุกวันนี้ก็ร้อยแทงเข็มขัดเลยจริงอยู่บ้านเลยเดินเหยียบโอ้กูก็เดินเหยียบเหมือนกันถ้ามึงคุยได้ว่าของมึงขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าปีกข้างขาวทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็คือซุกเงินซ่อนเงินเมียมึงจะซ่อนทำไมไม่ขอเขาดีๆมึงจะไปทำอะไรมึงจะเอาไปทำอะไรขึ้นนี่ผมเป็นผัวพี่หรือไงโมโหแทนแจงผู้คนดีๆได้คนไม่ใช่หนึ่งบอกเลยว่าไม่เคยซ่อนเงินเมียไม่เคยไปแบบไปรายการแล้วแบบเฮ้ยได้เงินมาผมเท่านี้นะไม่ใช่นครนครจะเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้โยนจริงๆพี่ค่อมรายการอย่างเงี้ยสมมุติได้เงินสด 30,000 เขาตอน 10,000 แล้วแล้วให้เมีย 20,000 แต่ของผมเนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบนั้นสมัยก่อนนะผมจะขโมยเงินเมียผมกับพี่นุ้ยเหมือนกันอันนี้จริงนี่มึงมันลากมาทุกคนเลยนะมันไม่ค่อยให้เราอ่ะก็ขโมยเลยมันไม่ค่อยให้หมายความว่ายังไงใช้เงินเยอะหรอไม่ดีล่าสุดมึงไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ย 400,000เมียต้องขายกระเป๋าเพื่อเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้ครั้งนี้มึงยังอมเงินอีกเหรอไม่ใช่พี่คนมึงนี่จริงเลยผมอมทำไมผมอมเงินมาไม่ได้ทีมันยังอมของผมได้เลยอมเงินก็อมเงินไงรู้ไหมว่าผมรู้สึกผิดขนาดไหนผมทำเงินมาผมก็เอาไปให้มันพอให้มันเสร็จปุ๊บมันไปเบิกธนาคารอะไรเงี้ยไปจ่ายนู่นจ่ายนี่แล้วก็หยิบพอหยิบมาปุ๊บรู้สึกละอายนะไอ้ขโมยตังตัวเองถ้าเรียงลำดับความเจ้าชู้ในแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เนี่ยใครพี่บอลพี่บอลเหรอจัดอันดับนะถ้าให้จัดเลยนะพี่บอลพี่ตั๊กพี่แจ๊ดพี่เอ้ยเศร้าลาผมเฮ้ยพี่บอลพี่ตั๊กพี่นุ้ยผมนักคอมจริงๆแต่มันเลิกเจ้าชู้หมดพี่บอลก็เลิกเจ้าชู้หมดแล้วนะกูไม่เชื่อเลยมึงอย่าว่าแต่อมวัดเลยไอ้อมจริงอมพระคือไม่ใช่อมพระเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วมึงอมวัดกูยังไม่เชื่อเลยจริงๆพี่บอลเลิกแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามึงเลิกหรือยังเลิกแล้วบอกตรงนี้เลยก็ได้แล้วกันผมเข้าใจนะว่าตอนนี้คนเรานะพอเรามีชื่อเสียงนะมีเงินมีทองนะผู้หญิงก็เข้าหาหมดแหละก็บอกเลยถ้าผมไปเล่นร้านเราที่ไหนเนี่ยผู้หญิงคนไหนไม่ต้องมาถ่ายรูปผมถ้าผมไม่ถ่ายก็อย่าหาว่าผมหญิงละกันเพราะผมมีเหตุผลของผมทำไมวะเมียผมดุมากอย่ามายุ่งกับผมนะครับถ้าคุณยังดื้อรั้นไม่ฟังอยู่ยกคุณเจอผมพอจอ200เนี่ยตัด